สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานนะครับเนาะเกี่ยวกับเครื่องคั่วกาแฟขนาด600กรัมเป็นการสอนตั้งแต่การติดตั้งมาเลยการเปิดปิดเครื่องนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเวลาซื้อไปแล้วเสร็จเนี่ยมีคำถามต่อมาคือใช้งานยังไงนะเนาะเดี๋ยวผมมาเอาตั้งแต่ตอนแรกให้เลยนะครับผมไฟที่ใช้เป็นไฟขนาด220โวลต์นะครับเนาะ50เฮิรตซ์ก็คือไฟบ้านทั่วๆไปนะครับผมเครื่องคั่วเวลาผมส่งไปให้ลูกค้าแล้วเสร็จเนี่ยครับเนาะโดยรวมเนี่ยผมจะมีสายแก๊สไปให้เรียบร้อยพร้อมกับตัววาล์วปรับแรงดันนะครับลูกค้าต้องมีถังแก๊สอยู่แล้วนะครับลูกค้าก็เอาหัวปรับแรงดันเนี่ยนะครับเป็นแรงดันต่ำนะครับต่อเข้ากับถังแก๊สเสร็จตัวนี้ทุกคนทำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเชื่อว่าแก๊สในบ้านของทุกท่านท่านเนี่ยคงมีอยู่แล้วก็เหมือนกับการเปลี่ยนถังแก๊สในห้องครัวทั่วไปนะครับหลังจากนั้นเสร็จก็ปลั๊กไฟที่ใช้นะครับก็เหมือนทั่วไปตอนนี้ถ้าไฟบ้านทั่วไปโดยรวมเนี่ยการไฟฟ้าเขาจะให้มันมีอยู่3ขาอยู่แล้วขาตัวนี้จะเป็นกราวนะครับเนาะเราก็เสียบลงไปเลยเสร็จหลังจากนั้นเสร็จนะครับลูกค้ามาปกติเลยเนี่ยหลายท่านเหมือนกันเนี่ยปุ่มตัวเนี้ยเขาเรียกว่าปุ่มเสียงแดงตัวเนี้ยเป็นปุ่ม emergency นะครับปกติมันจะกดอยู่นะครับเนาะเราจะเปิดอะไรไม่ติดเลยเห็นไหมครับหน้าจอไม่ขยับเลยสักนิดนึงนะครับเพราะว่าปุ่มเนี่ยมันถูกกดอยู่ให้ลูกค้าหมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกานะครับปุ่มจะขึ้นมาเห็นไหมครับใหม่อันนี้กดแล้วนะครับผมจะหมุนนะหมุนตามเข็มนาฬิกาปุ่มจะยกขึ้นมาเลยหลังจากนั้นเสร็จไฟจะติดเสร็จก็อันดับแรกนะครับให้เปิดมอเตอร์แล้วก็ตอนนี้แล้วผมก็หมุนนะครับเนาะเห็นไหมครับเริ่มหมุนแล้วนะเห็นไหมรอบตรงนี้นะครับที่ว่า10 20 30 40 70 80คำว่า70 80นี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นรอบต่อนาทีนะครับลูกค้าเป็นมันเหมือนกับเป็นการเป็นสเกลของตัวปั๊บของปุ่มปรับเท่านั้นเองให้ลูกค้าลองนับรอบด้วยตัวของลูกค้าเองนะครับว่าอยากได้รอบที่เท่าไหร่ก็ผมก็แนะนำว่าอย่างที่บอกฮะลองกะสัก5วินาทีดูว่ามันหมุนกี่รอบแล้วก็เทียบมันจัดตะยางออกมาได้เลยนะครับผมเสร็จหลังจากนั้นเสร็จนะครับให้ลูกค้าเปิด Hot Air Flow เปิด Hot Air ก็คือพัดลมตัวนี้คือพัดลม Hot Air นะครับตอนนี้พัดลมฮอตแอร์ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนที่บอกทุกครั้งนะครับว่า1ก่อนที่เราจะจุดสปาร์กแก๊สเนี่ยเราจะต้องเปิดถังให้หมุนเครื่องคั่วกาแฟให้หมุนก่อนแล้วเราเปิดตัวฮอตแอร์เนี่ยให้หมุนตัวนี้นะครับเป็นแดมเปอร์ใช้ปรับแรงลมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟเช็คมาเช็คให้ดูว่าพัดลมตัวนี้ไอตัวแดมเปอร์เนี่ยเราควรจะปรับที่เท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้เอาไฟเช็คมาตัวนี้นะครับถ้าหมุนแบบนี้ลูกค้าลองดูได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว S ดูดีๆนะครับตัว S ก็คือชัดก็คือปิดตัว O ตัวนี้ก็คือเปิดสมมุติผมปิดก่อนนะครับเอาตัวนี้คือปิดนะครับมันจะทำมุม90องศากับท่อตัวนี้คือท่อฮอตแอร์นะครับเนาะเห็นไหมครับเปลวของไฟเนี่ยเปลวของไฟเช็คเนี่ยจะไม่ได้ถูกดูดนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองขยับผมขยับแล้วนะครับเนี่ย 20% เห็นไหมครับเปลวมาเริ่มเข้าละ 30% เดี๋ยวผมจะปรับ 45% 45% อันนี้ 45% เลื่อนขึ้นเรื่อยๆ 60 70 80ผมเปิด 100% เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะปิดนะครับ
เห็นไหมอันนี้ผมปิดเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับลูกน้องน้องกล้องตากล้องดูตรงนี้นิดนึงครับเห็นไหมครับเปิดปิดเห็นไหมครับมันจะสัมพันธ์กันนะครับกับไฟโอเคตรงเนี้ยผมอยากให้เพื่อนๆไปหาความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกันเองเหมือนที่ผมบอกครับว่าคั่วกาแฟเนี่ยการให้ลมกับให้ไฟเนี่ยเป็นอะไรที่จำเป็นมาซึ่งมันมีผลต่อเฟลเวอร์ของกาแฟเลยนะครับเราไม่ไปดูตัวกาแฟนะครับถ้าตัวกาแฟดีอยู่แล้วเสร็จเนี่ยการให้ลมให้ไฟเนี่ยในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยสำคัญนะครับเนาะเพื่อที่จะหาโปรไฟล์ที่ดีสุดโอเคตอนนี้เราเปิด 45% ไปก่อนนะครับเนาะหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยน้องตากล้องครับปุ่มซ้ายขวาตัวนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือปุ่ม temperature controller นะครับเนาะมันจะมีทั้งหมดอยู่5ปุ่ม3ปุ่มด้านซ้ายมือเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปยุ่งมันจะเป็นการเซตติ้งนะครับเนาะให้ดูแค่ว่าปุ่มตัวซ้ายกับตัวขวามันจะมีลูกศรขึ้นลูกศรลงตอนนี้เนี่ยผมเซตอุณหภูมิอยู่ที่230องศาเห็นไหมครับถ้าผมต้องการปรับเหลือ220ผมก็กดลูกศรลงเห็นไหมครับกด1ครั้งลง1องศาเห็นไหมครับทิ้งไว้ประมาณสัก3วินาทีมันก็หยุดกระพริบอันนี้ก็คือ220ละตัวนี้มีที่วัดอุณหภูมิอยู่1จุดก็คือบินเทมตัวนี้หมายความว่ายังไงนะครับบินเทมตัวนี้หมายความว่าผมตั้งอุณหภูมิแก๊สที่220องศาเมื่ออุณหภูมิถึง220องศาแก๊สตัดเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า220องศาแก๊สต่อตัดต่อแก๊สโดยโซลีนอยด์ตัวนี้คือโซลีนอยด์นะครับเมื่อเวลาโซลีนอยด์ทำงานเนี่ยเพื่อนๆจะได้ยินเสียงแป๊กแป๊กคือเปิดแป๊กคือปิดโอเคสเต็ปต่อมาอันนี้คือไมโครวาล์วผมปิดวาล์วก่อนนะครับขั้นตอนต่อมาคือตัวนี้คือคูลิ่งนะครับเห็นไหมครับคูลิ่งก็คือพัดลมคูลิ่งทำงานพัดลมคูลิ่งคือตัวนี้นะครับอันนี้พัดลมทำงานเรียบร้อยละเนาะพัดลมคูลิ่งจะถูกดึงตรงจากตัวนี้มาเลยนะครับเห็นไหมผมเปิดให้ดูเห็นไหมครับปิดสีเขียวคือทำงานนะครับปิดผมจะจุดแก๊สแล้วนะเพื่อนๆต้องปิดวาล์วแก๊สก่อนนะครับขอโทษนะครับอันดับแรกเปิดนี่ก่อนเปิดวาล์วแก๊สที่ถังก่อนนะครับเสร็จตัวนี้ให้ปิดก่อนนะครับกดปุ่มสปาร์กแก๊สเพื่อนๆได้ยินเสียงแจ๊กๆๆไหมครับหลังจากนั้นเสร็จค่อยมาเปิดวาล์วตรงนี้เห็นไหมครับนี่นี่ถ้าแก๊สไม่ติดนะครับจะเป็นปุ่มสีแดงปิดใหม่กดใหม่แก๊สติดเรียบร้อยละเห็นไหมครับถ้าแก๊สติดไฟสีเขียวจะขึ้นนะครับเห็นไหมครับแก๊สนะครับตัวนี้คือวาล์วไมโครวาล์วนะแล้วก็หลีเร่งตอนนี้ได้เลยเห็นไหมครับเห็นมุมมือผมหมุนไหมครับประมาณนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเร่งแก๊สเท่าไหร่ตอนจุดแก๊สครั้งแรกนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องเร่งลมมากจนเกินไปนะครับถ้าเพื่อนๆ เร่งลมมากจนเกินไปเสร็จเนี่ยแรงลมดูดมันเยอะมันจะสปาร์กแก๊สไม่ค่อยติดเพื่อนๆก็เขาว่าเปิดลมนะครับแต่ไม่ต้องเปิดแรงมากจนเกินไปเห็นไหมครับเพื่อนๆอุณหภูมิวิ่งไปละเห็นไหมครับวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยก็อันนี้คือเบื้องต้นก็อย่างที่ผมบอกครับอุณหภูมิมันจะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนถึงอุณหภูมิ220องศาที่เราตั้งไว้แก๊สก็จะตับนะครับเนาะตอนนี้เพื่อนๆก็ใช้วิธีการวอร์มถังไปก่อนเพื่อที่จะเตรียมการคั่วครับโอเคอันนี้คือสเต็ปการเปิดเดี๋ยวผมจะมาแสดงสเต็ปการปิดเครื่องให้ดูก่อนนะครับวิธีปิดเครื่องง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆ1ขั้นตอนที่จะปิดคือให้มากดปิดแก๊สก่อนนะครับพอปิดแก๊สเสร็จก็มาปิดวาล์ว
ปิดวาล์วแก๊สนะครับแต่ว่าพัดลมฮอตแอร์กับถังคั่วกาแฟนะให้หมุนอยู่นะครับจนอุณหภูมิเนี่ยดรอปลงมาอยู่ที่ประมาณสัก 70-80 ก็พอละไม่ใช่ว่าหลังจากคั่วกาแฟเสร็จอุณหภูมิ200กว่าองศาเสร็จปิดแก๊สปิดอะไรหมดเสร็จปิดถังหมดตรงนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังไม่งั้นถังเนี่ยเวลามันได้รับความร้อนร้อนเย็นร้อนเย็นร้อนเย็นสลับกันไปเนี่ยถังมันมีการบิดโอกาสที่ถังจะมาเบียดฝาหน้าเนี่ยมีข้อควรระวังอีกอย่างนึงนะครับในเรื่องของแก๊สเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆอีกนิดนึงก่อนนะครับในเรื่องของการเปิดปิดแก๊สเนี่ยเปิดปิดแก๊สเนี่ยในกรณีที่เพื่อนๆยังมือใหม่อยู่นะครับผมแนะนำว่าวาล์วตัวเนี้ยให้ปิดทุกครั้งก่อนที่จะวาล์วอันนี้คือวาล์วรีเลย์แก๊สให้ปิดทุกครั้งก่อนที่เราจะมาจุดสปาร์กแก๊สนะครับตอนนี้ปิดอยู่นะครับเนาะผมจะเปิดแก๊สนะครับผมจะจุดสปาร์กแก๊สนะให้ผมมาเกิดนี่ผมกดนะหลังจากนั้นเสร็จให้มาเปิดให้เปิดแก๊สเห็นไหมครับเนี่ยมันติดง่ายเนี่ยมันจะติดให้ช่วงแรกๆแค่นั้นยากทำไมคืออย่างนี้ครับ1ถ้าเพื่อนๆลืมปิดวาล์วแก๊สตัวนี้นะครับตอนที่จะเปิดหรือจะปิดเนี่ยในครั้งต่อไปเนี่ยในกรณีที่ยังไม่คล่องเครื่องนะครับในกรณีที่เราเปลี่ยนถังแก๊สเนี่ยครับแล้วเราเร่งแก๊สมากจนเกินไปเนี่ยพูดง่ายคือเป็นถังแก๊สสมัยใช่ไหมครับเวลาเราเปิดแก๊สหรือสปาร์กแก๊สขึ้นมาเนี่ยโซลีนอยด์เปิดแรงดันมากจากถังแก๊สเนี่ยจะวิ่งเข้ามาผ่านวาล์วเนี่ยซึ่งเราเปิดทิ้งไว้พอแรงดันผ่านตัวนี้เสร็จเนี่ยเข็มวัดตัวนี้นะครับมันจะตีจนโอเวอร์สเกลโอกาสที่เข็มจะค้างมีสูงนะครับเนาะก็เหมือนกันครับอย่างที่ผมบอกจะปิดก็เพื่อนๆก็มาปิดนี่เลยตอนนี้วาล์วตัวนี้ก็ถูกปิดแก๊สก็ปิดอย่างที่บอกครับประมาณนี้โอกาสเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆจนคล่องแค่นั้นเองครับผมจนเรารู้จังหวะของเครื่องเรารู้นิสัยของเครื่องก็คือจบถึงตอนนั้นยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาละโอเคครับงั้นจะปิดเครื่องก็อย่างที่ผมบอกครับว่าตอนนี้รอจุลภูมิมันเนี่ยต่ำที่สุดแล้วเพื่อนๆก็ค่อยมาปิดตัว hot air flow แล้วก็ปิดตัวมอเตอร์ดำแล้วก็กดปุ่ม emergency ตอนนี้พอกด emergency เสร็จนะระบบไฟทั้งหมดก็จะตัดเลยนะครับก็อันนี้เป็นขั้นตอนการใช้เครื่องคั่วกาแฟนะครับเนาะหรือว่าการเปิดปิดเครื่องคั่วกาแฟก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวการใช้งานทั่วๆไปให้ทราบอีกครั้งนึงก่อนนะครับผมขอบคุณครับ